สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่10กุมภาพันธ์พบกับลายเรนเจอร์ในโหมดแรนดอมในสเปเชียลสเตทนะครับกิจกรรมเบลล่าอยากได้ก็หากันแจก5ดาวหลัง4ทุ่มเมื่อคืนก็ได้5ดาวแม็กตัวครับเอลิกะก็ได้กินไปแล้วคงกะให้เอลิกะเต็มก่อนละจะแย่ยังไงก็ยังพอได้อยู่นะส่วนตัวอื่นๆโชว์สกิลหน่อยแล้วกันพิงโคนี่ครับออกตัวเร็วมากเขาเรียกอะไรไล่เร็วดีเลย์น้อยมากครับเรียกได้ไวกับพลังเลือดเท่านี้การโจมตีเท่านี้ไวพอกับตัว1ดาวเลยล่ะถ้าทำได้ก็แนะนำให้สะสมให้ครบเลยครับใช้งานดีแน่นอนไลเวลก็อัพแล้วอ่ะลุยกันครับวันนี้ Special Step อันนี้ก็จะไม่เล็งนะครับกดคลิกๆไปเลยแล้วอย่างที่ว่าครับเล็งมากแล้วมันปวดตาจริงๆเล่นปกติก็ได้เล่นนี่กูเจ็ดดาวเลือด40ล้านเลยอ่ะเลนี่นี่มันเสียตรงมันอยู่ใกล้แถวหน้าเกินไปครับมันก็ถูกโจมตีอ่ะเจอสเปซธรรมดาก็โดนแล้วก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ทำตีเดี่ยวด้วยนี่แต่เลือดก็เยอะเขาน่าจะยืนได้นานนะโอเคสเปซเซย์ครับเอลิสก็ได้เดสเซตครับ1 2 3 4กดโล่2เพื่อนแล้วก็ลุยครับถ้าระดับสูงสุดผมคงจะใช้น้ำแข็งด้วยครับแต่ระดับต่ำกว่านี้รู้สึกจะใช้แค่โล่นะพอชั้น4นี้รู้สึกว่าน่าจะโล่อย่างเดียวชั้น4ชั้น5แต่ชั้นต่ำกว่านั้นรู้สึกจะไม่ใช้เลยนะนอกจากจะเล่ยจริงๆสภาพอากาศวันนี้ก็รู้สึกจะดีมากครับยังไม่ร้อนเลยแม้จะประมาณเที่ยงแล้วโอเคครับเสร็จแล้วรอบแรกกดจังรวดเร็วครับจำไม่ได้ค่าประสบการณ์ได้เท่าไหร่มีขึ้นบอกเลยเว้ยรอบมี 3-5 นะดับเบิ้ลคลิกโอ้โหแม่ประเดิมมาอย่างนี้ดวงไปแน่เลยโอ้เยี่ยมดูแค่ประสบการณ์เมื่อกี้ 3-5 อยากรู้ว่าตอนนี้แต่ละเลเวลได้แต่ละเท่าไหร่แล้วแต่รู้สึกจะขึ้นง่ายขึ้นเยอะนะค่าประสบการณ์เนี่ยใครยังไม่ก้าวรอบแรกก็รีบขึ้นครับขึ้นมาแล้วเลเวลมันอัพพวดเลยก็ถ้าขยันจริงก็วันละ2เลเวลเลยนะยิ่งเลเวลต่ำๆนี่ขึ้นเยอะอีกครับค่าประสบการณ์ที่ 3-5 นะครับตานี้จบแล้วจะได้ขึ้นไปเท่าไหร่แต่รู้สึกรอบนี้จะเหนียวๆเว้ยโอเคจบไปผมเริ่มเปลี่ยนเสียงในเกมแล้วป่ะนะ 3-5 ขึ้น 3-8 ครับน้อยจัง ลืมสลับหูฟังครับถึงว่ามันเงียบๆนะครับดับมันคิดกันโอ้โหเชี่ยวจังโอ้ช่างมันไม่ค่อยเครียดแล้วไม่มีอะไรให้เร่งแล้วครับตัว8ดาวเรามันแบบไม่มีหวังอยู่แล้วก็ช่างมันเถอะ
จะได้ก็อีกสัก3เดือนน่ะเล่นอย่างนี้ทุกวัน3เดือนน่ะได้ชัวร์2วันได้6ดาวตัวหนึ่งอ่ะแต่ป่านั้นก็คงจะมีตัวใหม่แล้วล่ะแนะนำว่าเก็บกบแดงไว้เลยอัพตัวที่ต้องใช้ไปครบแล้วก็สะสมไว้ครับรอเดี๋ยวสักกลางเดือนอาจจะมีตัวใหม่แต่ต้นเดือนน่ะมีอยู่แล้วชุดใหม่แน่นอนตัวใหม่กลางเดือนเดาๆนะก็อาจจะเป็นพวกตัวเก่าๆอัปเกรดขึ้นได้ครับตัวชุดเก่าๆก็คงจะอัพเป็น6ดาวได้กันเกือบหมดทวดเลเวลต่ำๆก็ขึ้นเป็น 4-5 ดาวได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเขาจะคิดสกิลอะไรมาให้เรากลัวเขาไอเดียตันจังเลยเดี๋ยวจะไปแนะนำมั่วๆก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แม้ถ้าเราแนะนำแล้วเขาให้เรามาสักตัวหนึ่งก็โอเคนี่บอกฟรีๆรู้สึกเสียดายสมองโอเคครับเดี๋ยวมาคลิกโอเควันนี้ไม่หวังแล้วไม่หวังแล้ววันนี เราส่งเพื่อนแล้วก็เลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะข่าวสายก็ไม่มีตอนนี้ก็ตามแต่ Dying Light แล้วครับหาล็อกเกอร์ทำได้ยอดเยี่ยมมากทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรก็ทำมาแบบดราม่าสดๆเลยครับโฮโลเกมสมัยนี้ก็เกม RPG ของทางยุโรปทางอเมริกานี่ก็สุดยอดครับครับดับบันคีกันตอนนี้ผมก็รอเกมประมาณ Skyrim แล้วครับเกมออนไลน์สมัยนี้ก็เป็นแบบแนวชูตติ้งใช่ไหม Survivor Shooting หนีซอมบี้แล้วก็ยิงกันเองเก็บอาวุธสู้กันเป็น Skyrim ก็น่าจะประมาณไม่อาจจะไม่ใช้อาวุธครับใช้เวทมนต์อะไรพวกนี้ใช้ดาบใช้ธนูมันก็น่าลุ้นดีนะน่าจะแปลกดีไงนั่นน่าจะหลากหลายขึ้นก็หวังว่าเขาจะทำนะใช้เวทมนต์จริงๆกันได้อะน่าจะอลังการดีแต่ก็อาจจะไม่เป็นซอมบี้อาจจะเป็นเผ่าอะไรสักเผ่านึงมาสู้กันไปถึงเมืองนี้ก็เป็นดินแดนของเผ่านี้อะไรประมาณเนี้ยบอสใหญ่อาเป็นมังกรน่าสนุกดีออกโอเคครับส่งมันครับแต่มันเป็นแบบแนวชูตติ้งนี้มันน่าจะง่ายละมั้งทำเอฟเฟกต์อะไรน่าจะง่ายขึ้นเวเคนแมจิกไอ6ครับฝั่งนี้ก็ลุ้นแต่ตัว6ดาวก็ลุ้นแต่ตัว6ดาวแล้วนะตัวธรรมดาเอามาทำไมลุ้นเลยแต่ก็ยังรอจริงๆนะเนี่ยสกายริมแบบแนวสกายริมอ่ะ
เพราะแนวชูตติ้งแบบอะไรอะลืมชื่อไปหมดแล้ววอร์ซีเดซีอะไรพวกนั้นนะมันมาแนวนั้นกันหมดเลยไงรู้สึกแบบเบื่อแล้วคือเริ่มต้นมันก็น่าสนุกใช่ไหมล่ะเอาตัวรอดกันล่าสุดอะไร H1N1 อะไรนะ C1 อะไรนั่นแหละก็สนุกดีแต่พอเริ่มหยิบปืนพอเริ่มมีปืนก็น่าเบื่อแล้วกลายเป็นเกมไล่ยิงกันเหมือนเดิมก็สุดท้ายถ้ามาไล่ยิงกันเหมือนเดิมก็ไม่ต้องทำเกมอื่นมาก็ได้มั้งก็อยู่กันแบบเดิมก็พอเกมเดียวก็พอเกมอะไรมีการตั้งเป็นเมืองและมีตำรวจดูแลก็โอเคนะระบบเห็นลบกันสู้กันก็ดูมีเรื่องราวดีแต่รู้สึกตัวเมืองจะเงียบเหงากันเกินไปครับสุกมันก่อนตัวเมืองมันก็ดูเงียบเหงาเพราะคนมันก็ไปอยู่บางที่ไงแล้วแผนที่มันกว้างมากด้วยและบางจุดคนก็ไม่รู้จะไปอยู่ทำไมไงมีแต่ความแห้งแล้งคนจะไปค้ายาก็ไปค้ายากันที่มุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค้าเพชรค้าอะไรกันหรือไม่ก็อยู่ในตัวเมืองเก็บแอปเปิ้ลจบละมันก็เลยดูแบบเงียบเหงาแถมมีเฮลิคอปเตอร์กันแล้วด้วยรู้สึกจะแบบไปเร็วเหลือเกินเวอร์เร็วเหลือเกินก็ดีแนวนั้นเข้ามาสร้างมาเพื่อให้ตำรวจกับโพลายสู้กันอยู่แล้วล่ะเราก็เลือกได้มันไม่มีทางเป็นประชาชนธรรมดาหรอกครับส่วนใหญ่คนก็เห็นแบบจะเดินทางโจรก็ไปทางโจรเลยไงคือถ้าไม่เป็นตำรวจยังไงก็ต้องไปทางโจรเลยเป้าหมายสุดท้ายมันต้องสู้กันนี่นะแต่ระบบเขาดีนะครับชอบเลยล่ะอะไรอัสติลไลท์น่ะอาร์มา3น่ะคลิกโอเคเกมไหนเกมแนวไหนที่น่าสนใจก็ไม่ค่อยมีแล้วหรอมั้งช่วงนี้ไม่ครับยังเบื่อเลยก็ดูอะไร Don't Starve Together อย่าหิวตายไปด้วยกันอะไรนั่นแหละอันนี้ก็โอเคอยู่เกมอะไรที่มันเล่นเป็นกลุ่มมันก็น่าสนุกแล้วครับคือได้การช่วยเหลือกันแล้วในฐานะผู้ชมนี่ก็ชอบนะได้เห็นนิสัยแต่ละคนในการเอาตัวรอดว่าคนไหนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คนไหนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยคนไหนชอบเป็นผู้นำคนไหนตัดสินใจเองไม่ได้เลยต้องถามคนอื่นตลอดเห็นได้ในเกมเลยนะแต่มันเป็นในเกมไงเราพลาดแล้วก็เริ่มใหม่ได้ถ้าเป็นแบบโลกข้างนอกเนี่ยถ้าพาแล้วอาจจะทะเลาะกันจริงจังอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นในเกมปิดเกมก็จบกันเริ่มต้นใหม่ได้รีเซ็ตได้เฮ้ครับสมกันมาสักตัวก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไร6ดาวอ่ะตัวไหนก็ได้จงใจนะเนี่ยโอ้โหต้องทำไทเทนอย่างนี้อีกแล้วเหรอต้องทำโลโก้อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรฉากหลักมันอะภาพหลักมันอะเมื่อวานก็ทำไปแล้วสุ่มแล้วมันเข้าตรงกลางพอดีอ
ที่พยายามเล็งเองก็อย่างนี้แหละกลัวมันแบบล็อกเป้าล็อกผลไงจงใจอะไรเงี้ยกดโม่ๆแล้วมันได้แต่อะไรก็ไม่รู้ก็เลยพยายามนั่งเล็งแต่ถ้าสายตาเริ่มผ่อนคลายแล้วก็จะกลับมาเล็งแล้วแต่ช่วงนี้คงกดประมาณนี้ไปก่อนแล้วครับคลิปไอ้นี่ก็อาจจะไม่ทำทุกวันจะได้เว้นเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างสเต็ปมันเสียไงบางทีก็เป็นพวกป้าเกมมันจะห่วงเลเวลอัพด้วยไงขนนกเต็มต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้เก็บเลเวลประมาณนี้อันนี้ต้องมารออัดบันทึกภาพด้วยก็จะช้าไปหน่อยนะครับสุ่มกันคลิกๆเฮ้อขั้นตอนมันเยอะขึ้นก็ต้องพะวงนิดนึงเสียได้ขนนกไงครับกลัวมันเต็มเยอะเกินไอ้ขนพิเศษนั่นด้วยเพิ่งสังเกตไอ้ตัวลูกตาถือประแจเลยป่ะนะเครื่องประแจใส่ไว้จะซูมไปดูใกล้ๆซะหน่อยน่าใช่ด้วยน่าจะเรียกว่าประแจนะนี่ก็ถ้ามันอัปเกรดบ่อยๆก็ดีนะกลางเดินอัปตัวเก่าเงี้ย KSM อาจจะไปถึง8ดาวได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่าสนุกนะมาสุ่มครั้งสุดท้ายก่อนแล้วกันครับปั๊กๆโอเคครับศูนย์สิ้นวันนี้เทคนิคนี้ไม่เวิร์ควันนี้ไม่เวิร์คต้องรอดูพวกนี้ครับมันอาจจะให้เราวันเว้นวันก็ได้อย่างที่ว่าก็มันล็อกผลได้นะตัวเก่าๆมันต้องน่าจะอัปเกรดกันหมดแล้วนะดูจากคอลเลกชันก็ได้เพราะมันมีอีกหลายตัวอย่างเงี้ยเรามีอีกหลายตัวที่เราใช้กันเป็นบ่อยๆเนี่ยก็ใช้กันอยู่อาจจะ1ดาวอาจจะขึ้นเป็น4ดาวได้2ดาวขึ้นเป็น5ดาวอะไรประมาณเนี้ยซุปเปอร์บาวนี่จาก2ดาวเลยนะครับไป6ดาวเลยแต่พวก4ดาว5ดาวก็มีให้ล่านี่หาพวกนี้น่าจะไปง่ายกว่าแล้วตอนที่6ดาวนี่ดันเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์ได้เลยจากฟรีไปตัวนึงด้วยนี่ก็สะสมกันเอานะก็ถ้าไม่สั่งก็น่าจะหาง่ายกว่าไงคือมันสไตล์เดียวกับสั่งแต่นี่จะยืนอยู่แนวหน้าสุด Assassin Bow แต่สกิลมันคล้ายๆกัน Assassin Bow จะโจมตีเบาๆกว่าแต่จะโจมตีเร็วกว่า Damage Bow แต่ออกสกิลเร็วกว่าเยอะเลยตีเร็วสกิลเร็วนี่ก็ได้มูนไม่รู้ก็อาจจะทำแต่ตัวหลักก็ได้มั้งมูนโคนี่เจมไอ้นี่ก็อาจจะไปด้วยมั้งแต่เจมมันมีหลายประเภทเลยนะแม้ขนาดเป็ดคาร์กนี่ยังไปได้เลยไปถึง5ดาวไงไอ้ไลออนก็ไม่ได้ดังอะไรนี่ยังไป5ดาวเลยแสดงว่าไป5ดาวได้ทุกตัวครับลุ้นแต่ว่าเขาจะเอาอะไรไปแต่ยังชิวเนี่ยยังเป่าฮือนี่ก็ไม่แน่ใจเพราะเป็นตัวพิเศษใช่ไหมล่ะอาจจะโดนที่หลังเขานิดนึงแต่ยังลดอะไรอย่างเงี้ยไอ้ถั่วนี่เหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้
มันเป็นตัวพิเศษไงนี่ก็คอสข้ามมาข้ามเกมกันจากเบลล่าในเอ็กคาร่านี่ไปละก็โอเคนะคุ้มอยู่แหละเสียดายไลท์แอดเวิร์ดนะเปลี่ยนมาเป็นคริสต์มาสนะตัวคริสต์มาสพวกนี้ก็อาจจะรอคริสต์มาสปีหน้าครับปีนี้แหละปลายปีอาจจะอัพเป็น6ดาวก็ได้แต่ระดับนี้น่าจะถึง8ดาวแหมถึงป่านนะมันก็ขึ้นซีซั่นใหม่พอดีแต่คงไม่มีถึง9ดาว10ดาวหรอกมั้งเกมอยู่ขนาดนั้นได้ก็เหลือเชื่อแล้วเอาละครับวันนี้ก็จบลงด้วยการโชว์อะไรดีเปิดตัวรักแล้วกันลูกรักพิงโคนี่ครับสวัสดีครับ